สวัสดีครับผมทอโทมยะและนี่คือเซเกโร่ชาร์โดดัทไวท์ EP ที่8แล้วใน EP นี้ผมจะไปพื้นที่ที่เรียกว่าก้นบึ้งอาชินะซึ่งผมเคยลองวิ่งไปมานิดนึงแล้วแต่ว่าไม่ได้ตัดสินใจไปจนสุดโอเคตอนนี้ผมอยู่ตรงจุดที่ชื่อว่าคูน้ำปราสาทอาชินะโอเคไปกันเลยซึ่งไอ้บอสหรืออะไรก็ตามที่มันอยู่แถวนี้ผมปราบไปแล้วนะตอนนั้นอ่ะเคยปราบแล้วรอบนึงไอ้ตรงนี้ข้างล่างนี้มันจะมีนินจาหรือมีไอ้นักฆ่าอะไรผมจัดการปราบไปแล้วตอนนั้นแล้วก็ตัดสินใจย้อนกลับมาเพราะว่าคิดว่ายังไม่น่าไหวโอเคไอ้ตัวข้างล่างผมว่าผมไม่ไหววะเอาไว้ก่อนโอเคมาถึงจุดปราบตรงนี้โอเคแล้วเราต้องโดดลงไปどんどん星見なかった星なのさมันบอกให้เราโดดว่ะ
ไม่ไหวรีเซ็ตก่อนเชื่อไหมมีโคตรแรงเลยWhat?
เจอกันแล้วเหรอดูนะโอ้โหWe'll be right back.
เรียบร้อยไม่ทันตั้งตัวผ่านในเทคที่2โอเคไหนๆก็มาแล้วไปเลย
てしもうた。すぐそこにおったのに。お主。おお、忍び殿か。聞いてくだされ。それがしはついに見申した。女の僧者でござる。遠目にもわかる。美しく、だが儚い様子の。呼んでおるのはわしなのか、尋ねるのじゃった。つい聞き惚れておるうちに、すっと霧の奥へ去ってしもうたわ。そういえば、父上から霧深い隠し里のこと聞いたことがござった。忌まわしい里ゆえ、決して立ち入るでないと。だが今はどうでもよい。さて、この先は何とも濃い霧の森を、あの女僧者のもとへ行くにはどうしたものかな。霧の奥であの調べが呼んでおる。もし御仏の道を知る者ならば、仏敵を打ってはくれまいか。仏敵だと？そうじゃ。あれはこの先の廃寺にこもり、村人たちをまやかすため、幻の霧で村を閉ざしておるのじゃ。廃寺か。古い建物でな。もし扉が閉ざされていても、2階に穴が開いているはずじゃ。なあ、あれも。you
ไอ้พวกนั้นนะฆ่าไปมันก็โผล่มาอยู่ดีต้องจัดการที่ต้นต่อซึ่งไอ้พระที่เราเจอเมื่อกี้ก็บอกอยู่ผมจำได้ว่ามันต้องไปจัดการในตัวที่อยู่ในบ้านหลังเมื่อกี้ที่เราวิ่งผ่านอะยังตึงเลยไอ้ตัวหัวขาดผมแพ้ทางมันสุดๆเลยไอ้ตัวเนี้ยเอาไว้ก่อนผมขอเก็บนอกรอบกันนะพวกเนี้ยตายกับลูกกระจอกเนี่ย
こんし、し、す…し、どこ…Come on.
我らは…おい…カノカノ落ち着け…あ…よ、あんたはまた…あんた…ただ…す…この村は…オラにもよくわからねえ…気づいたら…みんなオラもずっと頭がぼーっとしていたんだけども…ゲーゲー吐いたら…喉が渇いて、きっとそれで吐いちまったんだ。神主様が時々お酒を振る舞っただな。お酒だるはすぐ仕方なく、みんな、けどな。神主とは？神主様はこの村で一番偉いお人だ。川沿いに遡った先、水源に神主様はおっしゃってた。みんなで都人になろうぞ。お酒をたくさん飲めば都人になれる。ん？都人って何？この村のものと。わからねえ。ただみんな頭がぼーっとしてる時は、あのなかなか消えない日。消えない日。漁師の犬彦のやつが、あいつの松屋には長く燃える。犬彦は村の花つだから、神主様も。その犬彦の家は池の向こう側さ。どんず、そうかい。オラはここだ。หาทางออกตั้งนานそれがわからぬのが、会えずともせめて知りたい。なれど頼りを出しても帰ってこぬ。誰も居場所を。ねえ。
サクザ様は知らぬ。どうしてみな。何をしている？おお、山田、さあ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 、どうか。お、やはりこの水で都を。やはり都人だ。
เอาไว้ก่อนผมยังไม่อยากไปเก็บเพราะมันอาจจะพาไปอีกแอเรียหนึ่งผมจำไม่ได้ว่ามันไปเลยหรือเปล่าแต่ขอย้อนกลับไปก่อนว่าเมื่อกี้เหมือนว่าเราได้พาสิฟเป็นวิชาดำน้ำมาแล้วผมจะขอไปดำน้ำหาของเก็บก่อนแล้วกันที่นึกออกเพราะว่ามันมีจุดให้ดำน้ำก็น่าจะเป็นวัดนะวัดเซมโบจิใช่ว่ามันที่ผมจำได้หลังๆมันจะมีสระน้ำตกอยู่แล้วมันน่าจะดำลงไปได้ไปหาของเก็บก่อนโอเคเมื่อกี้มันเป็นคัมภีร์ที่เป็นส่วนเกี่ยวข้องกับฉากจบในรูปแบบนึงซึ่งผมจะเว้นเอาไว้ก่อนไว้ไปทำไม่รู้ว่าเงื่อนไขที่ผมทำมันรัดขั้นตอนหรือเปล่าโอเคตอนนี้เรามาทำน้ำตรงนี้ได้ไปแล้วส่วนอีกจุดนึงน่าจะเป็นคฤหาสน์นี่ไงเพราะว่าที่เคยไปว่ายน้ำเล่นอยู่รอบนึงจำได้ลางๆ
お主、恋の鱗を知らんかい。キラキラ光る宝鯉の鱗、それを持てば存分に褒美を取らそう。お主、我は恋になりたい。長い時を追いぼれぬ恋、よきまた。โอเคสำหรับเซกิโร่ชาโดว์ไว EP ที่8ก็คงจะประมาณนี้ก่อนละกันก็คร่าวๆที่ใน EP นี้เราทำสำเร็จก็คือเราไปที่หมู่บ้านมิบุได้เรียบร้อยซึ่งผมก็ไม่ได้สู้แล้วเพราะวิ่งอย่างเดียวมันเยอะเรื่องของเรื่องคือมันเยอะแล้วก็ได้เราได้คีย์ไอเทมมาเรายังไม่ได้แลกเราได้คีย์ไอเทมมาเป็นอะไรนะอันนี้คัมภีร์เดี๋ยวผมต้องไปทบทวนก่อนว่ามันเกี่ยวกับไอฉากจบเป็นไอเทมที่ใช้กับฉากจบหรือเปล่าเหมือนกับไอหัวใจไอหัวใจนะสองอันเนี้ยโอเคเดี๋ยวค่อยไปคุยหรือลองไปเลยดีกว่าลองไปคุยนิดๆหน่อยๆถ้าเกิดไม่ได้ก็เอาไว้ก่อนซึ่ง EP ต่อไปผมก็พอจะเดาออกว่ามันต้องไปที่ไหนจะลองคุยกันนี้ก่อนมิโกะโนชิโนบิโยようこそおいでくすみませんお米がまだまたさようならあなたのไม่ได้ว่ะเอาไว้ก่อนเดี๋ยวไปหาองค์ชายดิเพราะว่าจะเอาข้าวไม่ได้เนี่ยต้องคุยกับองค์ชายเอาข้าวให้องค์ชายอีกเอามันไปประสานล้างดีกว่าก็น่าจะใกล้จบแล้วมั้งยังสิมันต้องไปอีกประมาณ2แอเรีย3รวมตอนจบお主に尋ねたいことが。はい、何でしょう。城の裏手の桜についてだ。常桜のことですね。タケル様が故郷より持ってこられた桜です。つまり戦況の桜か。はい。あれは春に限らず常ですが。トコザクラの木も枯れてしまったのです。何故枯れた？枝を倒り、花を持ち去った者がいます。花をなくしたトコザクラは、やがて枯れ、トコザクラの木そのものが失う。酒を。猿酒ではありませんか。何がおかしいのだ。まずはいただきますね。辛い。そう、お猿。私は。猿と。はい。何せ私は。信じていませんね。幼き日、戦場後に一人、私は
呆然と立っていました。何も泣くことも怒ることもできず、そうしたら猿が握り飯を食っていた。猿が子？はい、それはうまそうに恨めしいと思う。そうしたら今度は猿が握り飯をくれたのです。とてもうまかった。親切の猿の誠に親切な猿でした。では絵馬殿に桜の木のことを聞きました。おう、どうじゃった？その桜は床桜と呼ばれる竹ですが、今はもう枯れて残っておらぬようです。そうか。ですが何者かが床桜の枝を倒り、ふん、誰がそのようなことを、うん、失われたものはどうにもならぬな。持ち去られた枝にしても今は手がかりがない。先に他の子を集めることにしよう。御意。戦況に至るための子は、狼よ、行くか。狼よ。はっ。โอเคสำหรับเซกิโร่ชาโดว์แดทไวท์ EP ที่8ก็ผมขอตัดไว้ประมาณนี้ก่อนละกันไว้มาต่อกันใหม่ใน EP ที่9ซึ่งผมจะเข้าไปในประตูหินที่มันเพิ่งเปิดออกมาที่ผมไปปราบไปตัวนั้นน่ะไอ้พระอะไรสักอย่างที่มันเป็นรูปเงาๆนะแล้วก็น่าจะไปที่แอเรียใหม่โอเคครับขอบคุณทุกคนที่แวะเข้ามาดูมากไงก็ฝากกด Subscribe Channel ของผมไปด้วยจะได้เป็นกำลังใจในการทำ Channel ต่อๆไปโอเคแล้วเราจะกลับมาเจอกันใหม่ในเซกิโร่ชาโดว์แดทไวท์ EP ที่9ในโอกาสต่อไปแล้วเจอกันครับ